ิฟเนี่ยเขาดำน้ำดูปลาโอ้โหพี่นุ่มแหม่มขาชาวบ้านก็ฝากมาว่าดูไกลๆเหมือนนางเงือกมากดูปลาที่เกาะมัดหวายใหญ่เนี่ยก็จนเหนื่อยอ่อนแล้วสลบสลายแล้วระหว่างนี้นะครับพี่ๆชาวบ้านเนี่ยโอ้โหพอรู้ว่าคู่เลิฟเนี่ยกำลังเหนื่อยนะครับเขาเร่งมือกันเลยเดี๋ยวตื่นมาจัดหนักกำลังช่วยกันทำอาหารเย็นแหมอะไรมันจะรู้ใจขนาดนั้นพ่อคุณเราตื่นแล้วนะครับไก่ยังไม่ขันเลยตื่นแล้วแม้ตื่นแล้วแกเหมือนสำนึกผิดนะฮะมารีบช่วยกันทำครัวเลยเร็วพี่บ๊อบบี้ช่วยกันหน่อยแล้วอันนี้เราทำอะไรคะไก่เหลียงทำไก่เหลียงใส่ไข่ไก่เหลียงโอ้วันนี้เรามีพ่อครัวคนใหม่เดี๋ยวผมขอชิมได้ไหมครับเนี่ยได้แม่อร่อยจังเลยนะครับลองทานดูนะครับหวานหวานมันมันอันนี้สุกยังให้มันสุกสำหรับคนที่จะมาพักโฮมสเตย์ท้องต้มใหญ่นะครับแน่นอนนะครับนอกจากอาหารทะเลนะครับกุ้งหอยปูปลาที่เราได้กันมาสดๆแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะได้มีผักพื้นบ้านของจังหวัดชุมพรคือเมนูใบเหลียวผักไข่ที่ขาดไม่ได้เนี่ยแกงนี่แกงส้มของเราอันนี้มีอะไรอ่ะนี่ปลาทูแดดเดียวนะครับทานคู่กับแกงส้มอร่อยมากๆนะครับจะเข้ากันมากถ้ามาที่เนี่ยเขาเสิร์ฟกาแฟเป็นหม้อนะบ๊อบบี้กาแฟเย็นนะคุณผู้ชมค่ะแต่มาเป็นหม้อเลยอ่ะโอ้เห็นไหมสอนดีดีเลยซิบซิบดูแลดีดูท่าทางการบันเจ็ดทริปนี้น่าจะเข้มขึ้นเลยเราไปจ่ายตลาดมาเราไปจ่ายตลาดมาอู้ปลาหมึกอู้นี่กุ้งกินให้อิ่มเลยเป็นไงหวานไหมหวานอันนี้ไม่ใช่กุ้งในทะเลนะพี่ไก่จ๋าเป็นกุ้งแม่น้ำเป็นกุ้งแม่น้ำนะพอดีเมื่อเช้าเนี่ยผมไปหมู่บ้านใกล้ๆแถวนี้เนี่ยเห็นชาวบ้านเขาก็หิ้วมาเขาไปหาจากแม่น้ำใกล้ๆบ้านขอซื้อต่อเลยครับเห็นสดๆมาชาวบ้านได้มาแต่หมึกของที่นี่ครับหมึกของที่นี่แน่นอนนะครับกุ้งทะเลเราก็มีนะกุ้งทะเลอันนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ในแพ็กเกจของโฮมสเตย์นะบ๊อบบี้อันนี้เป็นพิเศษถ้าสมมติว่าคนที่มาพักที่นี่อยากจะพิเศษก็ต้องจ่ายเพิ่มอยากได้ปิ้งย่างอะไรเงี้ยเขาจ่ายให้ได้อย่างถ้าเป็นปลาหมึกเนี่ยไม่ต้องซื้อไม่ต้องสั่งไม่ต้องจ่ายตังค์อ้าวเหรอเวลาเราอยู่พักโฮมสเตย์เนี่ยมันจะมีโปรแกรมที่จะไปตกหมึกด้วยแล้วออกไปกลางคืนตอนเย็นเนี่ยเราได้หมึกมาเท่าไหร่ย่างกินให้หมดได้เลยได้มา5กิโลกิน5กิโลได้มา10กิโลกิน10กิโลไปเลยอร่อยมากเลยปลาหมึกสดๆนะครับเพราะว่าเราเป็นกับเพื่อนที่เรารักบรรยากาศที่ดีใช่ครับธรรมชาติที่สวยงามอะไรอร่อยหมดเลยคู่เลิฟตลอดทั่วไปด้วยกันไปไหนไปมาไปด้วยกันทั่วทุกครัวเรือนสอนดีนะงามงามอีสานใต้เหนือขี่ช้างขี่ม้าเครื่องบินขึ้นรถลงเรือเราจับไปให้มันชาชาชาพบกับบ๊อบบี้และภรรยาคงแน่นอนว่าเป็นใครไม่ได้นอกจากพี่หนุ่มแอมซูรี่วิภาชาร้อยจังหูเอ้าดูดิมาแล้วเจ๊เจ๊อาหารทะเลต้มผัดแกงทอดน้ำพริกครบครันนี่แหละครับคุณผู้ชมครับช่วงหลักของรายการช่วงโหยโหยหิวคือสิ่งที่บ่งบอกเลยว่าบ้านท้องต้มใหญ่อำเภอสวีจังหวัดชุมพรเนี่ยนะครับอุดมสมบูรณ์ขนาดไหนเป็นประจักษ์แล้วใช่ไหมล่ะคุณผู้ชมอันนี้คือผักเหลียงผัดไข่รู้ไหมใครทำใครพี่ไก่ผมทำผู้เป็นเล่นน่ะผู้เป็นเล่นลองชิมดูดิชิมแบบที่บ๊อบบี้ผัดใช่ไหม
อร่อยใช่ไหมรสชาติจะหวานๆแล้วก็หวานๆเค็มๆอันนี้เป็นแกงส้มแถวบ้านเราเรียกแกงเหลืองแต่ว่าที่นี่เขาเรียกแกงส้มจะเน้นเรื่องปริมาณปลานะครับจะมีปลาเยอะใช่ปลาฟูเลยอ่ะตายแล้วเราหลงรักแกงอันนี้มากเลยอ่ะแกงอร่อยมากเข้มข้นแล้วก็ไม่ใช่เผ็ดซ่าจนแบบกินไม่ได้นี่เราซดน้ำได้เลยอ่ะมันปลาอร่อยมากเลยอร่อยไหมปลาอร่อยมากเลยแล้วอาหารทะเลสดๆครับก็ของสดทุกอย่างทำอะไรก็อร่อยปลากระบอกพวกนี้เป็นปลาที่ว่าเข้าไปอยู่ในบ้านปลาของเรานะครับแล้วเวลาเขาออกมาข้างนอกเนี่ยชาวบ้านเวลาวางอวนได้ก็จะได้กลับมากินทุกวันนะครับเป็นผลจากการที่เราทำการอนุรักษ์ไว้บ๊อบบี้รู้ไหมพี่ไก่น่ารักมากเลยปลูกฝังให้เด็กๆได้รักท้องทะเลด้วยเวลาเรามีกิจกรรมต่างๆนะครับในกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนต่างๆเนี่ยน้องก็จะมาช่วยอย่างขยันแข็งเลยนะครับจะปลูกป่าชายเลนจะช่วยเก็บขยะชายหาดหรือว่าจะมีกิจกรรมการอนุรักษ์ต่างๆน้องก็จะเฮลโลกันมาทันทีเลยขอเป็นวันหยุดโรงเรียนนะครับจะมาช่วยด้วยความเต็มใจนะครับเด็กๆชอบรักทะเลเปล่าชุมพรแผ่นดินที่นี่คือชุมพรบ้านเกิดเมืองนอนของเราทั้งหลายแรงราจากฟ้าชุมพรไปจะไกลแค่ไหนนานเท่าใดใจเฝ้ารำพึงคิดถึงชุมพรในแพ็กเกจนะคะพี่ไก่ขาทั้งหมดเนี่ยหัวหนึ่งราคา450บาทรวมอาหารนอนหนึ่งคืนนอนหนึ่งคืนราคา450บาทนี่เป็นโปรแกรมที่ว่าคนที่มาพักเนี่ยมาเหมือนเป็นสมาชิกในครอบครัวต้องช่วยทำทุกอย่างนะครับออกไปหาปลากับเราด้วยมาช่วยทำกับข้าวด้วยแต่เกิดว่าเป็นแพ็กเกจที่ว่ามาสบายๆแบบนักท่องเที่ยวมาเที่ยวให้สนุกออกไปตกหมึกไปดำน้ำให้สนุกกลับมามีอาหารพร้อมทานก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งนะครับจะเป็น2วัน1คืนพร้อมอาหาร4มื้อนะครับคนละ900บาทใครสนใจเร่เข้ามาฮุเลฮุเลฮุยก็แวะกันไปกันได้นะครับพี่ไก่และชาวบ้านในแหวกทุกคนเลยนะครับยิ้มแย้มแก้มปรียินดีต้อนรับท้องต้มใหญ่ยังจำชื่อนี้ได้ใช่ไหมล่ะครับยังบริสุทธิ์ผุดผ่องและอุดมสมบูรณ์อยู่มากนักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับควรไปแต่อย่านะอย่าไปทำลายเขาเด็ดขาดหูแบบทั้งอิ่มทั้งสนุกเราเห็นชุมชนแบบช่วยกันรักษาใช่ชุมชนน่ารักคุณผู้ชมค่ะเป็นยังไงคะท้องทะเลท้องต้มใหญ่แห่งนี้โอ้ต้องบอกว่าคนในชุมชนเนี่ยเปิดใจเปิดทะเลแห่งนี้เพื่อที่จะต้อนรับทุกคนอยากให้ทุกคนมาดูเหมือนที่เรามาดูใช่คือกับอันอยู่กับธรรมชาติและที่สำคัญและที่สำคัญต้องทำตามกฎกติกามารยาทที่เราบอกไว้ด้วยบ๊อบบี้อย่าให้เป็นม้าซีฮอร์สอันนั้นโอ้แบบสงสารอย่ามาทำลายอย่ามาทำลายถ้าคุณยังอยากจะเก็บธรรมชาติแบบนี้เนี่ยไว้ให้ชุมชนแล้วก็ไว้เป็นของขวัญสำหรับลูกหลานของเราต่อไป okay. เอาติดตามดูนะคะว่าคู่รับตลอดทัวร์อาทิตย์หน้าจะไปไหนบ๊อบบี้มีแรงไหวป่ะไหวอยู่แล้ววันอาทิตย์4โมงเย็นก็เจอกันแน่นอนทาง Modern Night TV วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาหารเมื่อกี้ยังเหลือป่ะอู้ยังเหลือเยอะเลยไปจัดการให้หมดเลยเอาให้เรียบขอขอบคุณมากครับโรงแรมเอเต้อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรเอื้อเฟื้อที่พักให้กับคู่เลิฟและทีมงานได้นอนหลับสบายนอนก็มาบอดด้วยรายการนี้ขอบคุณมากครับคนชุมพรใจดีที่สุดเลยดินแดนแห่งนี้คือชุมพรแผ่นดินที่นี้คือชุมพรบ้านเกิดเมืองนอนที่เราภูมิใจตอนดีแล้วเดี๋ยวเชิญคุณบ๊อบบี้ไปช่วยด้วยไปเฮ้ยจุดสมุสุเฮ้ยจุดสมุสุเขาพูดอะไรของเขาอ่ะไอ้ลำพังพูดเห็นไหมจะเมาเขาโมเดฟ้าขึ้นหน้ากาผมก็ใส่ยาให้จะขึ้นลงอยู่นั่นแหละไม่ได้ชมปลาซะหน่อยโพลิพัสจะให้